อ่ะก็อยู่กับลีโอมอสนะครับเล่นไปแล้ว2รอบอันนี้พี่ไปออกคีอ่ะครับมันก็แรงมากเวลาติดคีอ่ะแต่ว่ามันจะบางมากเลยครับเพราะว่านี้ยังมีอันนี้ก็ไม่มีป้องกันอะไรนะคือบางมากแต่แรงมากครับสำหรับสายคีแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละบอกไม่ถูกเหมือนกันครับส่วนลีโอมอสพี่อยากใช้อันนี้ว่ะไม่อยากฟาร์มนะดูเดทีมฟาร์ม3คนเลยคือจากที่ลองเล่นมา2เกมมันก็แรงอยู่แต่ว่าด้วยความเป็นฮีโร่สายตีครับบอกไม่ถูกกับด้วยความเป็นฮีโร่สายตีอ่ะสายตีเนี่ยตอนนี้อย่างที่เรารู้ว่าเวลาเข้าอ่ะมันเข้าถึงยากครับแล้วก็โอกาสล่วงสูงครับนี่แล้วอย่างที่เห็นนะถ้ามาลงเล่นในคลาสสิกมันก็จะไม่ค่อยมีคนเล่นแทงฮีโร่แทบจะก๊อปปี้กันมาเลยเปลี่ยนเป็นฟันนีกับมอสมั้งแล้วก็จูโร่งกับชูที่ไม่ซ้ำกันนะฝั่งเรามีลีโอมอสนะครับกูซิออนมาทิสมอสครับจูโร่งฝั่งตรงข้ามมีมาทิสลีโอมอสแฟนนีกูซิออนแล้วก็ชูซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็โอเคนะเท่าที่เห็นน่ะคือมันต้องหาวิธีเล่นวิธีออกไอเทมอ่ะครับอย่างที่พี่เห็นเขาจะออกขวานแห่งความเกลียดชังกันแล้วก็สงครามอะไรที่สิ้นสุดเนื่องจาก2อันนี้มันจะลดคูลดาวน์20ด้วยครับแล้วก็ทำให้ลีโอมอสเนี่ยใช้สกิลได้บ่อยแล้วก็เวลาใช้สกิลเขาจะดูดเลือดด้วยซึ่งสกิลลีโอมอสแม่งโคตรแรงเลยอ่ะแต่ว่าจะออกแทงติดไว้1ก็ได้นะก็คือรองเท้านี่แหละนะครับไอเทมแทงที่เหลือเนี่ยอาจจะออกเป็นเนี้ยอันเนี้ยที่เขาออกกันนะจะเป็นอันนี้ก่อนเพราะว่าลีโอมอสเนี่ยมันไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ใช้อะไรอ่ะนี่ไงโดนแล้วเนี่ยเอาง้างเอาซี่เอาดิเนี่ยมันแรงมากครับสำหรับลีโอมอสเนี่ยสกิล1นะครับมีคนถามไลท์ลีโอมอส no I noob I know right ออกคูดาวก่อนก็ได้มาจะได้ใช้สกิลได้ไปบ่อยสังเกตดูว่าเขาเวลาฟันติดคีแรงมากเอาลืมให้มอสเลยนี่ครับเคลียร์คลิปแล้วถ้าเกิดสกิลเขาโดนขัดจังหวะเนี่ยเขาจะปล่อยสกิลทันทีถามว่าเรากลัวไหมตรงนี้ไม่กลัวเลยครับง้างใส่เลยครับเพราะว่าชูก็ได้แค่ลากเหมือนกันแหละนี่ไงยังเจ็บอ่ะอ้าวไม่ถึงปล่อยช้าไปนิดนึงแรงครับแรงเมื่อกี้เสียดายชูมากกว่านี่ครับดูความแรงของสกิลลีโอมอสครับเดี๋ยวเธอจึกแล้วเขาตีติดขีด้วยไงจริงๆแทบจะไม่ต้องออกมันก็ต้องออกอีกแหละครับนักรบวิปลาสอะครับออกไว้อ้าวกูซิออนมาเพื่อนมาเฮ้ยโอจึก นิดนึงตรงนี้โดนไล่กันชูเหรอชูไล่ใครอะชูไล่กูซิออนครับจึก ไม่ตายอีกแล้วอะไรวะทำไมเป็นคนแบบนี้วะเรียกม้าวิ่งใส่ชูไม่อยู่แล้ววะนึกว่าชูอยู่จะดูตีป้อมแรงอยู่นะ198ครับเป็นฮีโร่ที่ตีป้อมโคตรแรงเลยครับ200ครับดูดิบ้าไปแล้วครับไม่แปลกใจทำไมเขาถึงบอกให้ลีโอมอสเป็นฮีโร่สายดันมันตีแรงอย่างนี้นี่เองเฮ้ยชูบ้าเปล่าเปิดเกาะเลยมาตีเกาะเข้าไปดิโอ้ยข้างหลังโอ้ยมีเกาะก็ไม่มีสันไหวโดนหนีไม่ได้อย่างเงี้ยแหละเฮ้ยแต่ตีป้อมแรงมากเลยเมื่อกี้ตีป้อมทีละ200ถือว่าโคตรแรงเลยนะสำหรับฮีโร่ต้นเกมครับมันไม่น่าจะตีแรงได้ขนาดนี้ครับเพราะถ้าเป็นฮีโร่ตัวปกติจะตีไม่ได้เท่าไหร่คือถ้าเราเล่นลีโอมอสเป็นสายดันป้อมนี่น่าจะโหดร้ายไม่เบาอ่ะนะออกของตีไวสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ออกที่มันเจาะเกาะไอ้ที่มันตีป้อมแรงขึ้นนะครับ
หรือออกเล่นเป็นสายจังเกิลก็ได้นะไว้เคลียร์คีฟแล้วก็ดันป้อมเอากูไม่เอาเหรอ Thank you นี่เราอยากได้รองเท้าอ่ะรองเท้าไม่มีช่างมันไม่สนแล้วนี่เนี่ยRush Short มอสบอกไอ้เสียดมอสบอกกูตีมาตั้งนานนี่ครับแรงมากครับตีคลิปดีกว่าเพราะว่าเราตีคลิปแรงอยู่Sir, no, นายจะมาทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะชึบรู้จักม้านินมังกรไหมรู้จักม้านินมังกรกูไหมโอ้โหขี่ม้านินมังกรวิ่งหนีกูเจ็บชิบหายไม่สู้ไว้มึงฝากไว้ก่อนเถอะมึงเห็นกวนหน่อยเอากูใหญ่เลยนะดูดเลือดก่อนนี่เนี่ยเอาเดะหลอนหลอนเฮ้ยแต่ว่าเขาก็ดีนะเวลาแบบเนี้ยครับเนี่ยใช้สกิลดูดเลือดได้เยอะเลยครับเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงออกดูดเลือดอันนี้พี่ออกไปรองเท้าก่อนแล้วกันนะเพราะบอกว่ามันจะได้ไอ้นี่นิดนึงยืนออกของก็ตรงนี้แหละครับอย่าไปใส่ใจอะไรมากนี่เราเก๋าพอครับเดี๋ยวก็วิ่งแบบเมื่อกี้ครับเราวิ่งไวครับต้องซื้ออันนี้ด้วยครับ3ง่ามครับเพราะว่า3ง่ามมันจะลดดาวอีกเขาเรียกกัน3ง่ามจริงๆมันชื่อสงครามอะไรสิ้นสุดนะอะไรเล่ามึงรู้จักม้านินมังกรกูไหมเล่าไอ้บ้านี่มันมากเกินไปแล้วนะรู้จักม้านินมังกรกูไหมเล่านี่รู้จักม้านินมังกรกูไหมโชว์โอ้ยไม่ออกของแค่นี้แม่งโหดแล้วเว้ยเออสายนี้น่าเล่นกว่าเมื่อกี้อันนี้เป็นสายแบบดูดเลือดมันจะใช้สกิลแล้วดูดเลือดได้ด้วยไงเนี่ยแล้วก็แรงอยู่แล้วด้วยครับแรงด้วยตัวเขานี่แหละนะครับสำหรับลีโอมอสครับพี่ว่าข้อดีของสายนี้มันมีลดคูลดาวน์ครับป้ายตีปูแล้วฟาร์มต่อไปด้วยใจมุ่งมั่นข้อดีของลีโอมอสเลยคือไม่มีมานาครับพุ่งดูดเลือดไงโคตรโกงไอเทมอีกอันนึงที่พี่สนใจน่าจะเป็นเข็มขัดสายฟ้าครับเพราะว่าเข็มขัดสายฟ้านี่ก็จะลดคูลดาวน์10เหมือนกันแล้วก็มีดาเมจขาวแล้วก็สโลด้วยครับซึ่งลีโอมอสแกสโลอยู่แล้วง้างไม่มีใครมาเล่นกับพี่เลยว่ะดีเพราะว่าตัวเขาก็แรงอยู่แล้วนะจริงๆไม่ต้องออกคิยังได้เลยครับถ้าออกคิมันก็จะเพิ่มนี่เนี่ยโอ้ no ชูอย่าทำฉันนี่เนี่ยกูจักม้านินมังกรกูไม่ชูนี่เชิญม้ากูดันเป็นไงแล้วชูนี่เนี่ยชูตีอะไรชูยังอีกไปหาตรงนี้ก่อนดีกว่าครับมีลีโอมอสอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยฆ่ามันลูกพ่อเราเปิดเกาะให้แล้วเจ็บตีป้อมมันชูมันจะทุบเราก็ไม่สนเราจะตีป้อมไอ้ชูอย่าเตะกูดิวะแม่งนิสัยไม่ดีว่ะนี่เนี่ยง้างจึกดูดเลือดก่อนง้างก็ดูดเลือดครับมีเกาะครับเก๋ามาเนี่ยชูนี่เนี่ยเป็นไงเลือดแทบเต็มโกงชิบหายเลยนี่ถ้าเล่นเป็นสายนักสู้นะแล้วออกเอ็มเบมดูดเลือดนะเออต้องเล่นเป็นสายนักสู้ครับถ้าจะให้โหดกว่านี้มันมีเอ็มเบมนักสู้ที่ดูดเลือดอันใหม่อ่ะที่มันสกิลแล้วดูดเลือดโคตรเยอะพี่ว่าน่าจะเหมาะกับโอมอสนี่เลยเอ็มเบมหานั่นน่ะเดี๋ยวต้องไปลองครับอันนี้แค่เป็นคลิปทดสอบครับเพราะว่าพี่ลองเล่น2เกมแรกก็ไม่ไหวเหมือนกันพี่อันนี้เลยเล่นไม่ไหวไม่ใช่เขาเล่นไม่ไหวถือว่าเป็นฮีโร่ก็ได้อยู่อ่ะ
เอาออกป้องกันไว้อันหนึ่งแล้วกันอะไรอะไรแย่จะแย่งเลยจะแย่งเลยมึงรู้จักม้านี่มังกรกูไหมกับ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 หัวหัวโถหนีหนีมาทิศแล้วไงวะนี่ห้าวขึ้นมาทันทีไปดีกว่าครับเพื่อนตีจะตายห่าอยู่แล้วครับยังมอสลีโอมอสกูยังชาร์จชาร์จชาร์จพุ่งไล่ตีก่อนกูซิออนห้าวครับเดี๋ยวต้องไปดับความห้าวกูซิออนหน่อยฆ่าไปแล้ว1ตัวครับสำหรับกูซิครับโอ้แล้วไปแล้วครับห้าวได้แป๊บเดียวโถพ่อหนุ่มนี่ครับดาเมจครับดาเมจขาวก็เยอะครับแล้วก็ถ้าเกิดออกเป็นเข็มขัดสายฟ้าน่าจะโอเคอยู่นี่เป็นเกมที่3นะสำหรับพี่กับลีโอมอสก็เอาจริงอย่างที่บอกอะถ้าลองออก MM เป็นนักสู้ดูดเลือดน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับฮีโร่ตัวนี้ไม่น่าจะธรรมดาแหละนี่ครับดูจากการลัดช็อตแล้วครับไม่น่าจะธรรมดาจริงๆครับเปิดเกาะแทงหลอดพุ่งดูดเลือดเปิดเกาะตีหลอดโอ้ไม่อย่าทำมากูแบบนี้กูก็มีเหมือนกันนะม้าเนี่ยม้าดิม้ากูมีเกาะด้วยกูไม่ได้มีม้าอย่างเดียวกูไม่ได้มีม้าอย่างเดียวกูมีเกาะด้วยกูกระโดดได้เหมือนกันกูกระโดดพุ่งได้เหมือนกันทำไมกูกระโดดไวกว่าด้วยกูมีคูลดาวน์เราไม่ได้ฆ่าเลยแม่งทุ่มเทแทบตายวิ่งไล่ยังก็ไอ้นี่ม้านินมังกรสรุปสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะครับรอเข็มขัดสายฟ้านิดนึงครับชะ Shut down เอาศัตรูยอมแพ้ทำไมทำกันอย่างนี้ยังไม่ได้ลองเข็มขัดสายฟ้าเลยครับวิคตอรี่นะครับเอาว่าเดี๋ยวไว้รอดูคลิปสกินกันอีกทีแล้วกันนะแต่ว่าไอเทมที่น่าสนใจของลีโอมอสตอนนี้ตามความคิดพี่เนี่ยออกน่าจะเป็นออกเซตนี้แหละนะครับแล้วอาจจะเพิ่มดาบ7สมุดด้านบนเพราะว่าเมื่อเขาใช้สกิลจะลดป้องกัน 25% น่าจะช่วยลีโอมอสได้เยอะครับหรืออาจจะออกเป็นดาบวิเศษหรือปีกโลหิตปีกก็ได้มีดาบวิเศษมีปีกมีใบมีดแห่งความสิ้นหวังครับที่มันจะเพิ่มแต่ว่าใบมีดแห่งความสิ้นหวังเอาจริงๆแล้วเนี่ยใบมีดแห่งความสิ้นหวังอะเขาจะเพิ่มแค่2วิเองนะคือเมื่อศัตรูเลือดเหลือ 50% เนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเอง2วิ2วิซึ่งพี่ว่ามันน้อยสู้ดาบ7สมุดไม่ได้หรอกดาบ7สมุดเนี่ยเวลาใช้สกิลมันจะลบเกาะ25ซึ่งลีโอมอสใช้สกิลบ่อยอยู่นะครับแล้วก็ไปลองใช้ MM นักสู้ดูแล้วก็ไอเทมสุดท้ายถ้าอยากให้มันคิแรงกว่านี้ก็ออกเป็นนักรบวิปลาสครับนักรบวิปลาสมันจะบวกความแรงคิเพิ่มอีก 40% เวลาแบบเลือดศัตรูเหลือน้อยเนี่ยเรียวมอสตีคิไปเนี่ยรู้เรื่องครับเลือดเหลือต่ำกว่า 30% แล้วโดนคิเข้าไปก็สะดุ้งครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าไม่ได้ทำอะไรเลย